ทนายไฮทองคำแชร์พฤติกรรมอามโดนเทเพราะไม่ซื่อสัตย์ดังได้ก็ดับได้ลูกทุ่งสาวอามชุติมายังงานเข้าไม่หยุดหลังผู้จัดการส่วนตัวและคนขับรถได้พร้อมใจกันลาออกประกาศขอตัดขาดกับอามชุติมาไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปล่าสุดได้พบโพสต์ของนายบุญถาวรปัญญามณีโชติทนายความของค่ายไหทองคำซึ่งได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีนี้ผ่านโพสต์ว่าวันนี้สังคมจะได้รู้ความจริงว่าค่ายไหทองคำมีแต่ความจริงใจให้กับทุกคนที่อยู่ในค่ายรักกันเสมือนพี่น้องกินข้าวหม้อเดียวกันคุณแอนนาเป็นคนดูแลทุกคนเสมือนญาติมีที่พักหลับนอนและให้ความรักและความเอ็นดูทุกคนที่เป็นนักร้องและทีมงานด้วยดีเสมอมาช่วงปลายปี2561ทางค่ายไหทองคำถูกตราหน้าว่าเอาเปรียบเด็กเห็นแก่ได้และไม่แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมถ้าหากไม่เป็นธรรมแก่นักร้องน้องอ้ายลำไยไหทองคำคงไม่อยู่กับทางค่ายจนถึงทุกวันนี้สำหรับอามชุติมาวันนี้เป็นข่าวโดนเทอดีตผู้จัดการส่วนตัวและคนขับรถออกมาแฉและแตกหักกันถึงขนาดไม่เผาผีกันอีกไม่สามารถร่วมงานกันอีกได้ต่อไปนั่นผมบอกได้คำเดียวว่าการเวลาจะพิสูจน์การกระทำของคนเราผมบอกเสมอว่าตราบใดที่ไม่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันก็ยากที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานดังได้ก็ดับได้ฝากถึงขออภัยค่ะฝากถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนักร้องดังโดนเทวันนี้ยังมีความจริงใจกับค่ายไหทองคำอยู่หรือไม่และยังให้เกียรติและเคารพนับถือทีมงานไหทองคำอยู่หรือไม่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2561เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่สัญญาไว้กับทางค่ายไหทองคำอย่างเคร่งครัดหรือไม่อย่างไรผมในฐานะคนดูแลนิติกรรมสัญญาให้กับทางค่ายอยากให้นักร้องดังอดีตเคยอยู่กับไหทองคำขอให้รู้จักคำว่าปฏิบัติตามสัญญาเพราะว่ามันจะเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ใช้ชื่อว่าบุคคลสาธารณะทุกๆเดือนจะต้องมาแสดงหรือร้องเพลงให้ทางค่ายไหทองคำจำนวน5คิวต่องานแสดงและหากไม่มาต้องชดเชยให้ขออภัยค่ะและหากไม่มาต้องชดเชยให้กับทางค่ายตามข้อตกลงผมไม่เคยคิดจะทำร้ายแค่อยากบอกว่าความจริงคือความจริงคนเราเกิดมาจะต้องรู้สำนึกผู้มีพระคุณแม้ว่าจะดีเด่นสักเพียงใดหากขาดความจริงใจและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยความปรารถนาดีขอขอบคุณข้อมูลจาก tinny.com